สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในตอนปล่อยปลาได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะซึ่งก็มีกระแสในโซเชียลหรือว่าในสื่อต่างๆนะคะที่มักจะพูดถึงการปล่อยปลานะคะว่าเป็นการสร้างบาปมากกว่าบุญนะคะแล้วก็การปล่อยสัตว์นั้นนะคะก็คือให้โทษนะคะซึ่งก็จะมองในแง่ของการปล่อยปลาไปแล้วนะคะทำให้ตายหรือว่าไม่เหมาะสภาพน้ำที่ไปปล่อยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการมองโลกธรรมของเราค่ะก็อยากจะมาพูดคุยในประเด็นนี้เพื่อให้คุณผู้ชมท่านค่ะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยปลานะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับพระวิทยากรค่ะเราไปชมสกู๊ปกันก่อนค่ะเรื่องการทำบุญทำทานนั้นพระพุทธองค์ทรงให้หลักไว้ว่าจะทำมากหรือทำน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญอยู่ที่การวินิจฉัยใคร่ครวญทบทวนให้ท่วนทีเช่นการปล่อยปลาเพื่อต่อชะตาชีวิตนั้นเราต้องใคร่ครวญให้ท่วนทีว่าหากปล่อยไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจะรอดชีวิตหรือไม่เช่นการเอาปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มมาปล่อยลงในน้ำจืดหรือเอาปลาน้ำจืดไปปล่อยในทะเลถ้าปลาเหล่านี้ตายเพราะผิดน้ำอันนี้ก็เป็นบาปแน่นอนด้วยความโง่ที่เรียกว่าเมตตาอวิชชาเป็นเมตตาที่ไม่ใช้ปัญญากรมประมงเคยแนะนำไว้ว่าการจะทำบุญปล่อยสัตว์น้ำให้มีชีวิตรอดเพื่อให้ผู้ปล่อยได้บุญอย่างแท้จริงจำต้องมีความเข้าใจในด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำก่อนจะเลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำควรศึกษากันให้ดีว่าจะเลือกปล่อยสัตว์น้ำชนิดไหนแหล่งน้ำที่จะปล่อยควรเป็นบริเวณไหนดีและไม่จำเป็นจะต้องปล่อยที่วัดเพียงอย่างเดียวเพราะสัตว์น้ำบางชนิดอาจไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณวัดได้สุดท้ายมันก็ไม่รอดเราควรที่จะเลือกสถานที่ที่เมื่อเราปล่อยสัตว์น้ำเหล่านั้นไปแล้วจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บริเวณสถานที่นั้นๆได้โดยกรมประมงได้วิงวอนให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำและปลาสายพันธุ์ไทยอาทิปลาไหลปลาหมอเต่ากบหอยโข่งเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเพื่อให้ผู้ใจบุญทั้งหลายจะได้มั่นใจว่าการทำบุญครั้งนี้เราจะได้บุญและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายระบบวิเวกของประเทศเป็นเพราะว่าคนไทยยังขาดความรู้ตลอดจนยังขาดความใคร่ครวญในเรื่องดังกล่าวหรือไม่เป็นเหตุให้หลายปีที่ผ่านมาความเชื่อเรื่องการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์กำลังถูกต่อต้านหลายคนยังคาใจว่าการปล่อยปลาได้บาปหรือได้บุญการซื้อนกซื้อปลาที่ขายอยู่ตามวัดมาปล่อยได้บุญหรือได้บาปเป็นการสนับสนุนคนทำบาปหรือไม่ปล่อยปลาอะไรแล้วห้ามกินปลานั้นจริงหรือไม่กินปลาอย่างไรไม่ให้บาปควรกล่าวอะไรก่อนปล่อยปลาดีทำไมจึงเชื่อว่าการปล่อยปลาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวและจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการปล่อยปลาของเรานั้นจะได้บุญจริงๆปล่อยปลาได้บาปหรือได้บุญการปล่อยปลาที่ถูกต้องและได้บุญมากควรทำอย่างไรค้นหาคำตอบได้ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้รายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้นะคะตอนปล่อยปลาได้บุญหรือว่าได้บาปมากกว่ากันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพระวิทยากรนะคะก็อยู่กับเราแล้วนะคะก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาดร.ธีรธรรมธรรมธีโรปริยธรรม9ประโยคและพระมหาปุญญพัฒน์ธรรมวัฒโธนะคะปริยธรรม6ประโยคค่ะนมัสการค่ะค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เราก็มาในเรื่องของการให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทานนะคะซึ่งก็เป็นบุญที่คนไทยเรานะคะนิยมทำกันเป็นประจำนะคะเราก็จะเห็นการปล่อยนกปล่อยปลานะคะตามวัดวาอารามต่างๆแต่ว่าประเด็นนะคะที่คนสนใจหรือว่าเป็นที่พูดคุยกันมากก็คือในเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเนี่ยทำให้ได้บาปมากกว่าได้บุญเพราะว่าอาจจะด้วยการปล่อยที่ไม่ถูกต้องก็อยากจะถามพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะสิ่งแรกที่คนจะสนใจเวลาจะปล่อยเขาจะคิดว่าเขามีกรรมเนี่ยแล้วอยากจะแก้กรรมนั้นๆก็เลยจะเลือกปลาหรือว่าสัตว์ที่ตรงกับกรรมของตัวเองค่ะบอกปลาปล่อยปลาชนิดนี้จะแก้กรรมอันนี้ค่ะฉันจะถามพระอาจารย์ว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดแก้กรรมได้ต่างกันจริงไหมคะก็ในพระไตรปิฎกนะค่ะไม่มีบวชมาเกือบ30ปีแล้วทั้งชีวิตเนรชีวิตพระไม่มีปรากฏว่าปล่อยปลาหมอแล้วเราจะหายป่วยค่ะปล่อยปลาไหลแล้วชีวิตธุรกิจการงานการเล่าเรียนหรืออะไรติดขัดเนี่ยมันจะลื่นไหลไปสู่เป้าหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีฮะเพียงแต่ว่าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณต่างหากเช่นเรารู้สึกว่าชีวิตมันติดขัด
แล้วเรารู้สึกอยากทำบุญและการทำบุญคือถ้าเราได้ให้โดยเฉพาะให้ความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยให้ความรู้สึกว่าเราได้ใส่ความเมตตาลงไปในสัตว์ที่เราปล่อยแล้วก็ไปที่แม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลมันโล่งมันโปร่งมันสบายใจ คิดว่าเป็นอย่างนั้นพอเราได้ทำแล้วเราสบายใจบุญก็เกิดขึ้นและไอ้ความเชื่อที่คิดว่ามันใช่อ่ะก็จะเป็นพลังในการที่จะให้บุญส่งผลแต่ในเรื่องของปล่อยสัตว์ตัวนี้แล้วอานิสงส์อย่างเงี้ยไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแต่มีจุดๆๆนิดนึงหมายความว่าถ้าสัตว์ที่เราปล่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นปลาเป็นเต่าเป็นนกเป็นช้างม้าวัวควายถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณมากอย่างเช่นโอ้ปลาตัวนั้นเป็นปลาพระโพธิสัตว์นะกำลังใกล้จะตายพะงาบนะกำลังจ่อคิวจะขึ้นเขียงพอเราไปปล่อยค่ะนะเรียกว่าเป็นบุญยลาภจะได้บุญใหญ่เอาปลาพระโพธิสัตว์ปลาตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหมอปลาไหลปลาดุกปลาช่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์มีคุณมากในเรื่องของคุณธรรมภายในบุญภายในของสัตว์ตนนั้นเมื่อปล่อยแล้วผู้ปล่อยจะได้บุญมากหรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีอัตภาพใหญ่อย่างเช่นปล่อยปลาได้อานิสงส์ร้อยชาติจะทำให้เราพรั่งพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติร้อยชาติแต่ว่าถ้าเราไปปล่อยช้างเราก็อาจจะได้อานิสงส์เป็นแสนชาติอายุวรรณะสุขะพละเพราะอะไรเพราะสัตว์ที่มีอัตภาพร่างกายที่ใหญ่เป็นสัตว์ที่มีบุญมากจึงมาอยู่ในกำเนิดที่ไม่ต้องเป็นสัตว์เล็ก อยู่ในกำเนิดที่สัตว์เล็กก็ถูกเหยียบถูกย่ำถูกรังแกได้ง่ายพอไปเป็นช้างอย่างเงี้ยใครก็เกรงกลัวหน้าเกรงขามแสดงว่าเขามีบุญเยอะถ้าเราไปปล่อยช้างอย่างเงี้ยนะแต่ยุคปัจจุบันก็ช้างนี่ราคาตัวนึงหนึ่งก็หลายแสนนะถ้าจะปล่อยก็ต้องคิดให้ดีไปปล่อยที่ป่าอะไรอ่ะป่าเขาใหญ่ปากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครทำนะพระอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยปล่อยหมาปล่อยแมวอะค่ะก็ได้บุญเหมือนกันแล้วได้ยังไงก็แสดงเอาไปปล่อยวัดอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะทำคุณได้โทษนะทำบุญได้บาปก็ต้องระวังเราอยากจะได้บุญเอาหมาไปปล่อยวัดหลวงตาก็ขึ้นป้ายว่าที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นที่ปล่อยหมาโยมเจริญพรหมาที่วัดเยอะแล้วช่วยเอาไปปล่อยที่อื่นนี่แสดงว่าต้องการที่จะได้บุญแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้บาปทำให้กัดคนที่มาวัดนะทำวัดสกปรกนะโดยเฉพาะไอ้คำว่ามาวัดนี่โอ้มันน่าเกลียดน่ากลัวมากซึ่งตัวนี้ก็ต้องฝากกทม.นะต้องฝากเทศกิจเทศบาลว่าจริงๆแล้วตอนนี้วัดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเริ่มสะอาดแล้วเพราะว่าในเรื่องของการดูแลน้องหมาก็เรียกว่ามีการจัดการที่ดีเพราะว่าคนก็เริ่มมีเมตตามากขึ้นนะอาตมาเนี่ยวิ่งรถผ่านแถวคลินิกดอนเมืองเนี่ยคลินิกรักษาสัตว์โอ้ดูมันสวยงามอลังน่าเข้ามากคลินิกรักษาคนมันดูซอมซอเล็กๆนะเหมือนเป็นกระปุกไปรษณีย์ยุคก่อนนะเล็กๆกระต๊อบแล้วรักษาสัตว์นี่ญาติโยมบอกรักษาสัตว์อันหนึ่งนะสุนัขน้องหมาตัวหนึ่งนี่เข้าไปคลินิกนี่ 2-3 หมื่นนะท่านเออเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาคนไปหาหมอไปคลินิกนี่แค่ยังมาก 2-3,000 ค่ะนะฉะนั้นหมายุคนี้เป็นหมาที่มีบุญมาเกิดนะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในส่วนของการที่เราเชื่ออย่างไรเนี่ยแล้วเราไปทำตามนั้นไอ้ความเชื่อก็จะเป็นพลังทำให้จิตของเราจดจ่อแต่ไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้บุญคือชีวิตของเราป่วยขี้โรค3บันดี4บันป่วยมีชีวิตติดขัดเนี่ยก็คือให้อยู่ในบุญหลักๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอย่างเดียวให้คุณได้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้เป็นนิสัย24ชั่วโมงคุณจะต้องอยู่ในบุญให้มากที่สุดเมื่อคุณอยู่ในบุญมากที่สุดเนี่ย24ชั่วโมงต่อไป24ชั่วโมงต่อไปชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะพระอาจารย์บุญยพัฒน์คะมีบางส่วนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็สำเร็จรูปอะไรก็สะดวกสบายใช่ไหมคะก็จะมีปลามีนกมีสัตว์ที่ delivery ถึงหน้าวัดให้เราปล่อยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะมองว่าการที่เราอ่ะไปซื้อสัตว์ต่างๆในวัดปล่อยเนี่ยเป็นการแบบได้บาปมากกว่าบุญเพราะว่าไปสนับสนุนให้คนอ่ะทำบาปอันนี้พระอาจารย์คิดเห็นยังไงคะครับก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเพราะว่าบางทีวัดแบบไม่เคยหรือเพราะสมัยพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายเพื่อการปล่อยปลาอย่างนี้ครับค่ะจริงๆแล้ว
พระศาสนาเราสอนให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสครับที่จริงการปล่อยปลาก็เป็นหนทางหนึ่งในการทำจิตใจผ่องใสก็คือการสละการฆ่าการให้ชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ทำจิตใจให้ผ่องใสในระดับหนึ่งเนี่ยทีนี้ถามว่าทำไมถึงธุรกิจนี้มันบาปหรือไม่บาปหรือมันดีหรือไม่ดีเนี่ยหรือว่าเป็นการสนับสนุนก็คือสำหรับความคิดเห็นของหลวงพี่เองมันค่อนข้างที่จะเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยครับเพราะว่าปลาที่เขาปลาพวกนี้เขาไม่ได้เลี้ยงเพื่อจะเอามาฆ่ากินนะแต่ว่าเขากลับเลี้ยงมาเพื่อให้เราปล่อยก็เหมือนกับว่าเราปล่อยไปปั๊บเขาก็จับมาทำให้เกิดวนลูปทำให้เกิดการเวียนกันของปลาเนี่ยสุดท้ายปลาก็อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้แต่เงินเข้าของเขาเรียบร้อยเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบว่าการทำการค้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ได้บุญเนี่ยแต่ว่าเจตนาที่เราอยากจะปล่อยมันก็ไม่ได้เต็มที่เงี้ยเพราะเราก็สั่งซื้อมาโดยอัตโนมัติเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเงี้ยค่ะแล้วหนูพี่มีข้อแนะนำสำหรับคนที่อยากจะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาว่าแบบต้องปล่อยยังไงดีหรือว่าไปจัดหามาจากไหนดีคะครับก็อยากให้เน้นที่คำสอนของพระศาสนาครับคำสอนพระศาสนาก็คือการละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสครับยิ่งเราพยายามเขาเรียกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์มากๆเนี่ยบุญก็จะส่งผลแรงฉะนั้นทางที่ดีเราก็คือเราไปหามาเลยครับว่าปลาที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะอยู่ในตลาดเนี้ยหรืออาจจะอยู่ในสิ่งในที่ที่เขากำลังจะฆ่าเนี้ยแล้วก็เราก็ช่วยชีวิตเขาตรงนั้นดีกว่าเราใช้ความพยายามเราบุญเกิดจากความพยายามเนี้ยเราไปหามาเลยครับหามาหรือไม่ก็ซื้อจากบริษัทฆ่าปลาใหญ่ๆเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนี้ยปลาพวกนี้จะถ้าเราปล่อยแล้วมันจะได้ความปลื้มมากกว่ากันเนี่ยค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ธีรธรรมล่ะคะมีคนบอกว่าการซื้อปลาหน้าเขียงแบบว่าแบบกำลังจะถูกฆ่าเลยเนี่ยเอามาปล่อยจะได้อานิสงส์แรงอันนี้จริงไหมคะก็ดูตามรูปการข้อมูลแล้วก็บรรยากาศค่ะแล้วก็ใจของคนที่ไปซื้อเนี่ยก็จริงแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าการที่ปลาตัวนั้นอ่ะก็เชื่อว่าเขาก็จะมีความรู้สึกนะกลัวตายรักตัวกลัวตายแล้วก็การที่จิตของเราได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนั้นตาของเราซึ่งก็ได้เห็นตรงนั้นบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเราได้ไปซื้อเองกับมือเราก็ตั้งใจจริงๆเลยนะบุกป่าฝ่าดงนะเดินทางก็รถติดไปอยู่ในตลาดสดกลิ่นก็แรงนะแล้วก็แม่ค้าก็กำลังถืออิโต้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่าเราตั้งใจว่าขอช่วยชีวิตก็เรียกว่าได้ฝ่าฟันหลายขั้นตอนนะจิตที่อยากจะช่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตที่มุ่งมั่นก็ชื่อว่าได้บุญมากกว่าแต่ทีนี้ว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่อยากให้มองว่าเราอยากจะได้บุญเยอะเราก็ไปยืนจ้องอยู่หน้าเขียงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่รู้เดียงสาคุณจะต้องเป็นชาวพุทธแท้ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเทียมชาวพุทธแท้ต้องมีศีล5ทำทานถือศีลนั่งสมาธินะวันธรรมดาศีล5วันพระศีล8สวดธรรมจักรนั่งสมาธิเรื่อยแล้วก็อยู่ในบุญเรื่อยแล้วก็เมื่อมีปัญหามีทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไปยืนอยู่หน้าเขียงเพื่อจะเอาปลาไปปล่อยก็มาพิจารณาว่าพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งเยอะ 84,000 ธรรมขันธ์ย่อเหลือ8แล้วมี8ล่อเหลือ3ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็ทั้งหมดนั้นย่อเหลือ1คือไม่ประมาทคือให้อยู่ในบุญอยู่ในสมาธิค่ะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องแค่ปล่อยปลาหน้าเขียงว่าจะได้อานิสงส์แรงให้มาดูว่าเหตุที่จะอายุยืนมีอะไรบ้างกราบไหว้ผู้สูงวัยเคารพพ่อแม่เคารพคนที่อายุมากกว่าเราเคารพคนที่มีคุณธรรมมากกว่าเรา มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนมืออ่อนเหล่านี้ทั้งหมดทำให้อายุยืนถวายภัตตาหารพระเนนนะพระเนนบุญบาตรก็ตักบาตรเหล่านี้ทั้งหมดทำให้อายุยืนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ไปโฟกัสแค่หน้าเขียง อยากให้มองชีวิตทั้งหมดนะแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นนิสัยให้เป็นอจินตกรรมเป็นกุศลกรรมที่ประพฤติสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะมีความสุขสมมติต่างว่าโอเคแหละไปยืนอยู่หน้าเขียงแล้วเราได้บุญอานิสงส์แรงอายุยืน
อายุยืนแต่ว่าจนเป็นไงอายุยืนแต่ว่าโง่เป็นยังไงอ๋อไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งสมาธิก็โง่สิอายุยืนไปจ้องอยู่หน้าเขียงทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยจะออกไหมฮะค่ะเอออายุยืนแต่ว่าจนเพราะว่าไม่ได้ไปทำทานกับเนื้อนาบุญไม่ได้ทำทานกับมนุษย์ที่มีศีลมากกว่าการช่วยเหลือปลาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทำให้สบายใจหรือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสเพราะถ้าเราเสิร์ชก็ไปใน Google นะปล่อยปลาหมอกี่ตัวปล่อยปลาไหลกี่ตัวปล่อยวันไหนคนเกิดวันนี้ปล่อยอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะพอเห็นเราโอ้นี่มีการชี้นำก็ไม่แน่ว่าเออไอ้พวกที่กำลังเฝ้าเขียงอยู่ หรือพวกที่ทำอะไรนะบ่อปลานี่อาจจะมีเอี่ยวกับพวกหมอดูก็ได้ก็ไม่รู้นะนี่ก็จะปล่อยเป็นพิธีกรรมปล่อยเป็นอะไรอะกระแสทั้งปีเลยปุ๊บปล่อยวันละ5ลังปล่อยวันละ10ลังขอโหสินะครับถ้าพระอาจารย์รูปใดหรือโครงการใดวัดใดทำอยู่ซึ่งก็ตั้งใจจริงก็มีไอ้พวกหากินก็มีอยู่อย่างนี้แต่สาระสำคัญดีที่สุดคือเราต้องอยู่ในบุญทุกวันและบุญที่ได้บุญมากกว่าปล่อยปลาหน้าเขียงก็มีตั้งเยอะทำทานให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วรักษาศีลให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วส่วนธรรมจักรนั่งสมาธิให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ปุญญพัฒน์คะก็จะมีบางคนที่บอกว่าการปล่อยปลาชนิดไหนแล้วค่ะก็แบบไม่ควรที่จะกินปลาชนิดนั้นนะคะพระอาจารย์คิดเห็นยังไงคะจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันครับระหว่างเรื่องของบุญแล้วก็เรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวโลกติดเตียนเนี่ยคือบางทีอาจจะความเชื่อสิ่งที่ชาวโลกติดเตียนอาจจะทำให้กลายเป็นความเชื่อในอนาคตเนี่ยแต่ว่าจากกรณีนี้เห็นแล้วรู้สึกว่าบางทีคนปล่อยก็รู้สึกกลัวเนี่ยปล่อยปลาตัวนั้นปั๊บเอ้าถ้าเรากินปลาตัวนั้นก็เหมือนไม่ได้ปล่อยนี่มันก็เหมือนกับยังอยู่ในจานเรานี่นะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันก็เลยติดเตียนตัวเองเนี่ยแล้วก็กลายเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาแต่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันครับจริงๆถ้าจะว่าบาปไม่บาปจริงๆก็คือเราต้องดูองค์ประกอบครับว่า1คือปลาตัวนั้นน่ะปลาที่เรากินอยู่ถูกฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าหรือว่าเราสั่งให้ฆ่าหรือเปล่าค่ะแล้วว่าเราได้มาจากไหนแล้วก็เค้าหลักๆคือแค่เรารู้ว่าเค้าฆ่าเพื่อเราหรือว่าเราสั่งให้ฆ่าหรือเปล่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะฮะงั้นก็ไม่ต้องญาติโยมคนไหนที่กังวลก็เลิกหวังเรื่องวันนี้ค่ะก็องค์ประกอบของศีลข้อที่1ใช่ไหมคะใช่ครับในช่วงของการปล่อยปลานะคะได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะเราก็ได้ฟังพระอาจารย์ไปแล้วนะคะว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดแก้กรรมต่างกันไหมนะคะไม่มีบัญญัตินะคะเราให้ปล่อยด้วยความสบายใจค่ะทำด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเราอยู่ในบุญได้ทุกวันนะคะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นนิดค่ะก็จะทำให้เราได้อานิสงส์แล้วก็ได้อยู่ในบุญด้วยนะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อค่ะ